สีนวลชัดเจนโชว์ยิ้มหวานโผล่นั่งโซนภูมิใจไทยไม่แคร์สายตาฝ่ายค้านเมื่อเวลา 15:40 นาทีวันที่18ธันวาคมที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาและลงมติในยติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบรรยากาศในที่ประชุมในวันนี้นางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่ที่ถูกลงมติขับพ้นจากพรรคอนาคตใหม่เข้าร่วมประชุมตามปกติแต่ได้มีการย้ายที่นั่งจากที่นั่งฝั่งพรรคอนาคตใหม่มานั่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแทนทั้งนี้ในส่วนของนายจารึกศรีอ่อนส.ส.จันทบุรีพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาส.ส.จันทบุรีและนางสาวกวินนาตาคีส.ส.ชลบุรีที่ถูกมติขับพ้นจากพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ปรากฏตัวในที่ประชุมมีเพียงกระแสข่าวว่าทั้ง3คนดังกล่าวอาจจะย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนากับพรรคพลังประชารัฐอนุทินเปิดประตูรอรับศรีนวลซบภูมิใจไทยเผยสัมพันธ์งูเห่าอนาคตใหม่เมื่อเวลา 13:10 นาทีวันที่18ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าหลังพรรคอนาคตใหม่มีมติขับนางศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่ออกจากพรรคและจะย้ายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยว่าถ้ามีคนสมัครใจจะมาอยู่ด้วยก็ยินดีต้อนรับเพราะตนกับนางศรีนวลก็รู้จักกันอยู่แล้วเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนวันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตนมองว่าหากเราเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนต้องทำทุกวิถีทางที่จะร่วมกันนำพาบ้านเมืองไปข้างหน้าให้ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมาได้ย้ำกับส.ส. 51คนถึงการทำงานให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงพร้อมที่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในการทำงานให้บ้านเมืองผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการคิดคะแนนบัญชีรายชื่อใหม่หรือไม่หากนางศรีนวลมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยจริงนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้คิดอะไรเพราะเวลานี้ส.ส.ต่างคนต่างลงพื้นที่ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆต้องแยกย้ายกันทำงานดูแลชาวบ้านและประชาชนตอนนี้เราก็ให้กำลังใจกันไปไม่ได้ไปบีบบังคับอะไรใครถ้าใครคิดว่าพรรคภูมิใจไทยทำงานรับใช้บ้านเมืองได้ดีมีนโยบายดีสามารถสร้างผลงานสร้างความศรัทธาได้และจะมาร่วมงานเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการคุยอะไรกันนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าหลังจากพรรคอนาคตใหม่มีมติแล้วจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะชัดเจนว่านางศรีนวลจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยได้นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวมีขั้นตอนซึ่งกกต.ต้องประกาศออกมาให้ชัดเจนว่ามีขั้นตอนอย่างไรหากจะไปร่วมงานกับพรรคอื่นเพราะแต่ละคนสังกัดพรรคได้พรรคเดียวถ้าคนที่ได้รับเลือกจากประชาชนด้วยคะแนนหลายหมื่นคะแนนจะมาทำงานร่วมกันกับเราต้องให้เขาได้เข้ามาทำงานเพราะการเป็นผู้แทนสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราเข้ามาทำงานได้ก็คือความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่เลือกเราเข้ามาซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำงานชดใช้ประชาชนศรีนวลไม่แคร์โดนขับพ้นอนาคตใหม่ลั่นยังกินข้าวลำม่วนจ่ายเลงเข้าพักดังรัฐบาลเมื่อวันที่17ธันวาคมนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่พักอนาคตใหม่กล่าวเปิดใจหลังถูกขับออกจากพักอนาคตใหม่ว่าส่วนตัวตนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับพรรคการเมืองใดเพราะต้องรอให้ที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.มีมติและส่งหนังสือมาก่อนถึงจะตัดสินใจอีกครั้ง
โดยยังมีเวลา30วันตามรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินใจเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคที่มีความสนใจใช่หรือไม่นางสาวศรีนวลกล่าวว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาได้ไปพบปะกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนหน้านี้ตามที่เป็นข่าวจริงโดยไปหารือเรื่องการสร้างโรงพยาบาลจอมทองและโรงพยาบาลแม่วางซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารโรงพยาบาลประสานงานเข้ามาส่วนตัวมีความสนใจเรื่องงานสังคมซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่กระทรวงศึกษารวมไปถึงกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็พร้อมจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนนางสาวศรีนวลกล่าวนางสาวศรีนวลกล่าวต่ออีกว่าไม่ได้มีความรู้สึกกับมติของที่ประชุมพรรคที่ออกมาเพราะเมื่อขับเราออกมาแล้วก็รู้สึกสบายใจก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ออกจากพรรคเท่านั้นยืนยันว่าจะยังคงไปประชุมที่รัฐสภาตามปกติและยังสามารถพูดคุยกับส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้เหมือนเดิมเพราะรัฐสภาเป็นที่ทำงานของราชการไม่ใช่สถานที่ของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดวันนี้ก็ยังกินข้าวอร่อยและรู้สึกสุขกายสบายใจไม่มีทุกข์อะไรจากนี้ก็ขอทำงานให้กับประชาชนเหมือนเดิมเพราะประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งสูงสุดและยังไม่ได้หารือกับเพื่อนส.ส.อีก3คนที่ถูกพรรคขับไล่ออกแต่อย่างใดนางสาวศรีนวลกล่าวศรีนวลยิ้มระรื่นชักภาพหมู่ส.ส.รัฐบาลกินข้าวกันอบอุ่นเผยโรคพบอนุทินขอเข้าพรรคเมื่อเวลา 12:00 นวันที่18ธันวาคมที่รัฐสภานายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและนายทะเบียนพรรคการเมืองแถลงกรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติขับ4ส.ส.ออกจากพรรคหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ว่านางสาวศรีนวลได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าสนใจที่จะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานางสาวศรีนวลได้เข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและได้แสดงความจำนงที่จะมาร่วมงานกับพรรคซึ่งนายอนุทินแจ้งต่อนางสาวศรีนวลว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการพ้นจากการเป็นส.ส.สังกัดเดิมของนางสาวศรีนวลก่อนแต่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นนางสาวศรีนวลเป็นเพื่อนของเราในสภาเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็เหมือนกับท่านหนีร้อนมาพึ่งเย็นเราแสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีน้ำใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับนางสาวศรีนวลเมื่อมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายและนางสาวศรีนวลมาสมัครพรรคภูมิใจไทยพรรคก็จะประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทาบทามใครแต่เมื่อท่านสนใจเราก็ยินดีแต่ต้องรอข้อกฎหมายก่อนตามลำดับนี่คือการแสดงน้ำใจของพรรคการเมืองที่เห็นสมาชิกหนีร้อนมาพึ่งเย็นซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการที่พรรคจะเอาโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มพรรคเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่อย่างน้อยก็เป็นการช่วยดูแลเพื่อนเราที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนายสุภชัยกล่าวและเมื่อถามว่าหากนางสาวศรีนวลเข้ามาเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยจะส่งผลกระทบต่อจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคหรือไม่นายสุภชัยกล่าวว่าขณะนี้กำลังศึกษาข้อกฎหมายว่าเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่18ธันวาคมจะเริ่มในเวลาบ่ายโมงซึ่งนางสาวศรีนวลได้เดินทางมาถึงรัฐสภาตั้งแต่เวลา 10:00 น.โดยมีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเช่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีและรองหัวหน้าพรรคนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคนายสิริวัฒน์ขจรประสาทส.ส.บัญชีรายชื่อนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาและนายฉลองเทิดวีรพงศ์ส.ส.พัทลุงต้อนรับก่อนพาขึ้นไปรับประทานอาหารที่ห้องรับรองของพรรคภูมิใจไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด
อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ